ทนายตั้มลั่นไม่รู้ฉมาไหมปมม้าอนภาถามแบบนี้เคลียร์จบจริงไหมทนายตั้มลั่นไม่รู้จะหมาไหมหลังม้าอนภาแจงปงตบหน้าที่เกาหลีเผยแบบนี้เรียกว่าเคลียร์จบจริงหรือไม่ยันดาราหนุ่มเป็นคนให้คลิปมาเปิดเผยเองนะครับวันที่1นะครับธันวาคม2565ที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีดารานุ่มใหญ่ไอ้ดารารุ่นใหญ่นะครับดารารุ่นใหญ่ตบนักแสดงรุ่นใหม่ที่เกาหลีว่าน้องนักแสดงมาขอความช่วยเหลือจริงเพราะไม่สบายใจที่ถูกดารารุ่นใหญ่ทำร้ายตัวเองจึงบอกให้ดำเนินคดีที่เกาหลีเลยจะได้มาต่อที่ไทยได้ส่วนกรณีที่คุณม้าอนภาบอกว่าแตะทุกคนน่าจะเห็นคลิปอยู่แล้วแตะก็คือแตะแต่เท่าที่น้องนักแสดงนะครับบอกก็คือตบหน้าสั่นเลยซึ่งน้องบอกตกใจและกลัวมากเพราะไม่เคยโดนแบบนี้นายสิทธานะครับกล่าวต่อว่าหากคุณม้าอนภาบอกเคลียร์จบแล้วแล้วน้องจะบล็อกนะครับช่องทางการติดต่อทำไมหรืออยู่ที่เกาหลีน้องนักแสดงจะหนีทำไมถึงต้องขนาดเปลี่ยนเที่ยวบินพอกลับมาถึงไทยก็ไม่ยอมไปออกรายการคู่แบบนี้เรียกว่าเคลียร์จบจริงหรือไม่ยืนยันน้องเป็นคนให้คลิปมาเปิดเองมาเปิดเผยเองนะครับเพื่อยืนยันว่าถูกตบจริงตอนนี้ตนหมดหน้าที่แล้วส่วนเขาจะไปแถลงอะไรกันยังไงหรือแจ้งความที่ไทยอีกไหมก็แล้วแต่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีแววจะหมาไหมนายสิทธากล่าวว่าไม่รู้นะต้องถามพี่หนุ่มกันชัยโดนบ่อยว่าอาการเหมือนตนตอนนี้หรือเปล่าถ้าขอให้กลับมาทำคดีหรือให้คำปรึกษาเคยบ่นน้องไปว่าช่วยแก้ให้ถูกทุกอย่างแต่น้องไปสร้างเรื่องใหม่บอกตรงๆก็ปวดหัวถ้าจะร่วมงานกันก็ต้องปรึกษากันไปแนวทางเดียวกันนายสิทธากล่าวต่อว่าหลังจากน้องนะครับไปพูดในคลับเฮ้าส์ก็มีการตำหนิน้องไปว่าทำไมไปปกป้องคนที่ทำร้ายแต่ต่อว่าประชาชนที่เห็นใจเราดังนั้นนะครับตอนนี้ถ้าได้ไปดีกันแล้วหรืออะไรก็ไม่สนใจแล้วไม่อยากทำให้ใครกลับมาดังเพราะเรื่องนี้แล้วและตอนนี้ตนก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องดาราอีกเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้นะครับเรื่องนี้น่าจะจบลงแบบนะครับเข้าใจทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครนะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะใครจะเป็นมีแววจะหมาไหมเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูกันเองเพราะล่าสุดเห็นว่านะครับคู่กรณีนะครับคู่กรณีของคุณม้าอนภาเนี่ยชื่อน้องเอ็มเนี่ยนะก็ได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์นะครับก็ให้ไปหาดูเอาละกันนะครับว่าสิ่งที่เขาตอบมาว่ายังไงผลสุดท้ายคงไม่ต้องบอกนะครับว่ากินอาหารหมากันหรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ